ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีสัดส่วนในการกักเก็บน้ำในระดับสูงวิกฤตการน้ำที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนใหญ่เป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งตามวงจรของธรรมชาติแต่ปัจจุบันการขาดแคลนน้ำนอกจากจะเกิดตามฤดูแล้งแล้วยังเกิดจากปริมาณฝนที่แปรปรวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่าและน้ำใต้ดินในระยะยาวและในอนาคตประเทศไทยจะมีแนวโน้มในการประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของปริมาณน้ำจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในภาคเกษตรที่ต้องใช้น้ำกว่าร้อยละ90ของน้ำทั้งหมดกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดตั้งโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินชุมพรนะครับก็ได้รับความประมาณมาก็แรกๆก็สร้างเป็นฝายเพื่อจะเก็บกักน้ำแล้วก็ทำเป็นอ่างเก็บน้ำในเฟสแรกหลังจากนั้นการนำไปใช้ประโยชน์ก็ยังน้อยอยู่ทางกรมก็เลยอนุมัติให้ใช้ระบบท่อเพื่อจะกระจายน้ำไปให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยครอบคลุมหลายๆหมู่บ้านในตำบลนาขาช่วงที่ไม่มีน้ำเขาก็จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นพืชที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำหลังจากมีน้ำของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามามีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะปลูกพืชที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจดีขึ้นเช่นปลูกทุเรียนพืชผลทางการเกษตรเช่นพวกไม้ผลพวกพืชผักที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากได้ทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสูงขึ้นนอกจากน้ำที่จะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วเนี่ยการที่เรานำปัจจัยการผลิตของกรมเข้ามาก็ช่วยในลดการลดต้นทุนด้วยเช่นกันในการเก็บตัวอย่างดินเขาจะได้รู้ว่าดินเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนที่นี่เราก็สนับสนุนโดโลไมต์เป็นวัสดุปูนที่ใช้ในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดถ้าดินเป็นกรดจัดๆเนี่ยธาตุอาหารพืชมันก็จะละลายตัวออกมาไม่ได้นอกจากวัสดุปูนที่ใช้แล้วเนี่ยก็มีปุ๋ยที่เรามาส่งเสริมแต่เราจะเน้นปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายกับฝายชะลอน้ำแต่น้ำที่ได้มาจากต้นน้ำและเก็บเอาไว้ให้เกษตรกรใช้ในยามที่เกิดวิกฤตภัยแล้งซึ่งต้นน้ำได้มาจากภูเขาสูงและน้ำฝนตามฤดูกาลไหลลงมาสู่พื้นราบโดยทางกรมพัฒนาที่ดินได้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้รองรับน้ำทั้งหมด2อ่างเชื่อมต่อกันและต่อท่อเรียงยาวไปตามขอบถนนเพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดใช้น้ำได้อย่างสะดวกไม่ต้องสูบน้ำจากฝายซึ่งมีพื้นที่ที่มีระยะไกลน้ำจากอ่างเก็บน้ำนี้นอกจากจะเอาไปใช้กับพืชสวนพืชไร่แล้วยังสามารถนำไปจัดทำน้ำดื่มที่ทำโดยคนในชุมชนส่งขายให้กับชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนเกิดเป็นเงินหมุนเวียนภายในชุมชนอีกทางหนึ่งนายวิรัติพริมแก้วเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพรได้เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ในภาคเกษตรกรรมเมื่อก่อนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เล้งขนาดหนักเพราะว่าชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยมันเดือดร้อนเรื่องน้ำอย่างมากบ้านเราเนี่ยพื้นที่ของเราตำบลนาขามีประมาณเรา 3,000 กว่าไร่นะครับที่ได้รับอานิสงส์จากกรมพัฒนาที่ดินเรื่องน้ำนะครับกรมพัฒนาที่ดินนอกจากมาช่วยเหลือเรื่องน้ำแล้วนะครับมาช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเรื่องส่งเสริมด้านการปลูกทุกอย่างนะครับในสวนแม้แต่ปลูกผักเสริมก่อนมีแต่มะพร้าวหมากมะพร้าวผลไม้พืชผลไม้นี้ไม่ได้ปลูกได้เลยเพราะเราไม่มีน้ำผมก็ขอขอบคุณทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่ช่วยส่งเสริมเรื่องน้ำแหล่งน้ำและปุ๋ยทุกอย่างที่มาช่วยเหลือทางตำบลนาขาของเรานี่นะครับที่ได้ความเจริญได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้นะครับก็มาจากกรมพัฒนาที่ดินขอบคุณมากครับการจัดตั้งโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กที่จังหวัดชุมพรนี้ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างมากเพราะหากเกษตรกรไม่มีน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรอาจส่งผลให้ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาลเกษตรกรขาดรายได้และเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศตามมาในอนาคตการจัดตั้งโครงการระบบแหล่งน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป